เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทนะคะวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะอยู่ที่วันลับประมาณ3 0 0 0คนนะคะเขาจะทยอยออโอนเงินเข้าไปให้แต่ว่าหนึ่งปัญหาหนึ่งเสียงสะท้อนที่ออกมาตอนนี้ก็คือหลายคนที่ไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับการโอนเงินไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วได้รับ SMS แจ้งมาว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าท่านเป็นเกษตรกร ปัญหาก็คือหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นเกษตรกรจะทําอย่างไรนะคะหนึ่งเรื่องที่วันนี้มีคําอธิบายออกมาก็คือจากคุณลวรนแสงเสนิทผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะอธิบายแบบนี้ว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเขามีการขึ้นทะเบียนกันเป็นประจำทุกๆปีนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปเปิดรับขึ้นทะเบียนแล้วการขึ้นทะเบียนจะทําเป็นรายครอบครัววิธีการขึ้นทะเบียนของเขาเนี่ยเขาจะให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียนแล้วก็จะขอรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวซึ่งในรายละเอียดก็จะให้ระบุเลยว่าสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างแล้วมีใครช่วยประกอบอาชีพบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าหัวหน้าครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะเอาชื่อเราไป เป็นคนช่วยทําอาชีพนี้ก็ได้นะคะคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็เลยทําให้ตัวท่านเนี่ยเข้าไปเป็นสิทธิ์อยู่ในเกษตรกรนะคะ ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยวค่าปัจจัยการผลิตดังนั้นในการคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000บาทกําหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทําเกษตรกรรมถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ผ่านเกณฑ์นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรออกมาโดยเฉพาะในเร็วๆนี้ค่ะ แล้วก็ย้ำนะคะสำหรับคำถามของหลายๆคนที่บอกว่าทำไมยังไม่ได้รับแจ้งจาก SMS เลยนะคะคือคุณละวรนก็ย้ำว่าตอนนี้การตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการทยอยแจ้งผลการคัดกรองและโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องตลอดทุกวันทำการโดยในยรอบที่2เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลและโอนเงินเยียวยาวันนี้กับวันพรุ่งนี้2วันนี้นี่นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ0 0 0 0 0คนค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เมื่อปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมดแล้วซึ่งขณะนี้มีประมาณ27ล้านคนก็จะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเช่นเดิมเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธ์เพราะฉะนั้นคือวันนี้เนี่ยใครที่ถูกตัดสิทธิ์ก็บ,บอกว่ายังมีหวังแต่ว่ารอก่อนรอให้เขาคัดกรอง27ล้านคนในรอบแรกนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ไปอุทธรนะคะเปิดช่องให้เข้าไปอุทธรได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ